AC พร้อมคือคณะกรรมการที่หอการค้าจัดตั้งขึ้นนะครับประกอบด้วยประธานซึ่งเป็นตำแหน่งรองประธานกรรมการในหอการค้าไทยเป็นประธานคณะนี้มีส่วนประกอบก็คือภาครัฐซึ่งประกอบด้วยองค์กรหลักก็คือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้วก็อาจจะเชิญภาครัฐในส่วนอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับในบางกรณีที่จำเป็นอีกภาคหนึ่งก็คือภาควิชาการซึ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าหน้าที่หลักก็จะมี2ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่1ไปทำเรื่องกิจกรรมในการให้ความรู้กับสมาชิกแล้วก็องค์กรทั่วไปที่เกี่ยวข้องที่ต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่อง AEC นะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องวิชาการซึ่งทางอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะทำการศึกษาในตัวสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ในข้อตกลง AEC เพื่อจะให้ได้ทราบว่าสินค้าบริการเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเปิดตลาดขึ้นมาแล้วเมื่อลดภาษีเมื่อมีการค้าขายกันมากขึ้นเนี่ยประเทศไทยจะแข่งขันยังไงในตัวสินค้าต่อไปนี้เช่นข้าวนะฮะน้ำตาลมันสำปะหลังยกตัวอย่างนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วยสินค้าเกษตรเสมอจริงๆแล้วมันมีภาคบริการด้วยนะครับที่จะต้องมีการเจรจาเพื่อเปิดตลาดให้กว้างขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นมีการเคลื่อนย้ายคนมากขึ้นเพราะภาควิชาการเนี้ยอาจารย์มหาวิทยาลัยในหอการค้าไทยก็จะเป็นคนศึกษาตลอดเวลาแต่เราไม่ได้แยกหน้าที่กันทำนะครับคือเวลาเราทำเนี่ยเราก็ทำร่วมกันและนอกจากนั้นคณะนี้ก็จะจัดสัมมนาใหญ่ทั่วประเทศซึ่งจัดมาแล้ว3ครั้งซึ่งเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดแล้วก็มีการให้ความรู้กับสังคมทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกิจกรรมที่ค่อนข้างน่าสนใจนอกจากจะเชิญผู้บริหารบริษัทที่มีศักยภาพสูงๆก็ยังเชิญผู้บริหารบริษัทบางบริษัทนี่ไม่น่าเชื่อนะครับเขาไปลงทุนในต่างประเทศแล้วในภูมิภาคนี้ละไม่ต้องใหญ่มากนะขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมาให้ความรู้กับคนทั่วไปซึ่งยังติดใจสงสัยไม่แน่ใจเนี่ยจะได้เข้าใจให้ชัดขึ้นว่าในด้านเทคนิคเขาพูดอะไรกันในด้านปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติได้จริงอย่างไรนะครับนี่คือภาพรวมของ AEC พร้อมคณะกรรมการชุดนี้หลักของมันก็ง่ายๆนะก็คือต้องเกี่ยวโยงกับรัฐเสมอเป้าหมายก็คืออันเดียวกันก็คือทำยังไงให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเราไม่ได้ยึดกับว่าธุรกิจเท่านั้นที่แข่งได้นะสังคมก็ต้องแข่งได้ด้วยในลักษณะของการปฏิบัติตัวเปลี่ยนแปลงวิธีคิดแก้ปัญหาตัวเองวิธีบริโภคกระทบกับทุกภาคส่วนเพราะเอซีพร้อมก็ตั้งใจที่จะทำให้ครบทุกภาคเพียงแต่เราเริ่มต้นด้วยภาคธุรกิจก่อนที่ผ่านมา